มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการลงทะเบียนองค์กรเพื่อเสนอรายชื่อสมาชิกเข้ารับการคัดเลือกเป็นสอวอในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายๆจังหวัดทั่วประเทศในวันนี้ค่ะมีองค์กรที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วทั้งหมด4องค์กรด้วยกันขณะที่กะกะตก็มีการประชุมหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการคัดเลือกสอวอเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยโดยนายอิทธิพรบุญปักคร รองประธาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันนี้มี12หน่วยงานเข้าร่วมประชุมนะคะประกอบด้วยสำนักบริหารการทะเบียนกลมประชาสัมพันธ์กองบัญชาการกองทัพไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทไปรณียีไทยกรมการปกครองและกรุงเทพมหานครทั้งหมดการหารือเนี่ยคะ่ะก็คือจะดูเรื่องของแผนเตรียมการเลือกสอวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งขั้นตอนของการรับสมัครอง,งค์กรการนําเสนอข่าวรวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของสถานที่รับสมัครและคัดเลือกสอวด้วยสําหรับการได้มาซึ่งสวครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็จะมีการคัดเลือกทั้งจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศโดยเป็นการคัดเลือกกันเองค่ะจากรายชื่อของกลุ่มบุคคลที่เข้ารับการสรรหา ทั้งแบบผู้สมัครอิสระและก็อีกหนึ่งแบบก็คือแบบผ่านตัวแทนองค์กรนิติบุคคลและองค์กรตามกฎหมายจํานวน50คนจากนั้นก็จะส่งรายชื่อที่มีการคัดเลือกแล้วเนี่ยนะคะให้คณะกรรมการสรรหาสอวออีก196คนและเป็นการได้มาโดยตําแหน่งของผู้นําเหล่าทัพอีก6คนอย่างไรก็ตามค่ะสอวอทั้ง250คนก็จะต้องส่งรายชื่อให้คอสชอเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจสําหรับการลงทะเบียนองค์กรที่มี นำรายชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาวันที่สองในช่วงเช้าของวันนี้มีองค์กรมาลงทะเบียนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพิ่มหนึ่งองค์กรนั่นก็คือมูลนิธิสื่อเสริมความรู้เพื่อการศึกษาสังคมและสวัสดิการทําให้ขณะนี้มีองค์กรที่มาเสนอชื่อบุคคลที่กรกะตะกรทะมแล้ว4องค์กรด้วยกันก่อนที่จะมีการรวบรวมรายชื่อส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางดำเนินการต่อไป